This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาเจอกันอีกครั้งนะดิฉันรัศมีมณีนินมาประจำการแล้วก็พร้อมกับเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินจำเริญใจนะคะวันนี้เป็นเรื่องใหม่ค่ะหลังจากที่เมื่อวานได้ฟังตอนสุดท้ายของ Animal Farmบทประพันธ์ของจอร์จออร์เวลนักเขียนชาวอังกฤษที่เสียดสีการเมืองแบบเผด็จการไม่ชอบซ้ายแต่ก็ไม่ปลื้มขวาไม่ว่าจะเป็นระบอบไหนถ้าคนไม่ดีมีปัญหาทั้งนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลัง Animal Farm ตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะสำหรับวรรณกรรมอมตะของโลกชิ้นนี้และวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะสงสัยมาแล้วค่ะวันนี้เรื่องใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่เอาใจคนที่ชอบฟังเรื่องผีกันบ้างหลังจากที่มีเรียกร้องกันมามากพอสมควรทีเดียวเรื่องผีนี่รู้สึกว่าจะมีคนชอบฟังอยู่ไม่น้อยนะคะและที่ผ่านมาก็จะเป็นผีต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ผีญี่ปุ่นผีเกาหลีอะไรเทือกนั้นวันนี้ค่ะเพื่อความสะใจผีไหนก็คงไม่สะใจเหมือนผีไทยของเราซึ่งเรามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีที่สุดใช่ไหมคะคุ้นเคยในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงว่าการเคยเจอผีด้วยตัวเองแต่น่าจะหมายถึงว่าเรามีประสบการณ์เรื่องผีแบบไทยๆรู้จักธรรมชาติผีแบบไทยๆในเมื่อมนุษย์แต่ละประเทศแต่ละเชื้อชาติมีความแตกต่างกันผีของแต่ละเชื้อชาติก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องล่าสุดที่จะเล่าให้คุณได้ฟังในรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็คือโรงแรมผีผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดาค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวฉบับที่ดิฉันมีอยู่นะคะจัดพิมพ์เมื่อปี2553พิมพ์เป็นครั้งที่4ค่ะบนหน้าปกเขียนว่าร่วมเฉลิมฉลอง100ปีสุดยอดนักเขียนนวนิยายสยองขวัญเพราะว่าในการจัดพิมพ์เมื่อปี2553เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งชาตการนั่นก็คือปี2552ของออัฏฐจินดาซึ่งท่านเกิดเมื่อปี2452ค่ะก็ถือเป็นการจัดพิมพ์ที่ถือเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงการคารวะยกย่องผู้ประพันธ์ในวาระสำคัญนี้ด้วยสำหรับโรงแรมผีก็เป็นนวนิยายแนวสยองขวัญที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยได้รับการตีพิมพ์ซ้ำมาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็ถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มาแล้วหลายครั้งเช่นกันในส่วนของออัฏฐจินดาก็เป็นนักประพันธ์เรื่องพูดผีปีศาจที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดจากผู้อ่านในยุคก่อนจากคำนำในการพิมพ์ครั้งที่3ของสำนักพิมพ์อักษรกราฟิกบอกว่าผลงานของออัฏฐจินดามีทั้งนวนิยายแล้วก็สารคดีท่านมีความสามารถประพันธ์นวนิยายได้หลายแนวค่ะทั้งแนวสยองขวัญแนววิทยาศาสตร์แนวชีวิตและก็แนวบู๊แต่ที่ฮอตฮิตมากที่สุดก็คือแนวสยองขวัญและเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของท่านก็คือโรงแรมผีเมื่อตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารผดุงศิลป์นวนิยายเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากจนต้องตอบสนองความต้องการของนักอ่านที่มีอยู่อย่างท่วมท้นโดยการนำมาตีพิมพ์รวมเล่มถึง2ครั้งด้วยกัน
คยมีสหายใกล้ชิดของออัฏฐจินดาเล่าถึงความสามารถในการเขียนเรื่องผีที่ให้ภาพชัดเจนจนเป็นที่ติดอกติดใจของบรรดาคนชอบอ่านเรื่องผีว่าเป็นเพราะออัฏฐจินดามีภูมิหลังจากการคลุกคลีตีโมงกับเด็กวัดอินทรวิหารและวัดตรีทศเทพซึ่งสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องผีมากกว่าวัดอื่นแล้วก็บทประพันธ์ของออัฏฐจินดาทุกเรื่องตัวละครจะถูกกำหนดบทบาทในทำนองว่าพระไม่เข้าข้างคนผิดกรณียกิจที่มนุษย์ทำไว้ดีแล้วย่อมเกิดผลก็คือนอกจากจะให้ความบันเทิงยังชี้ให้เห็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษสอดแทรกไปด้วยตัวเอกในเรื่องโรงแรมผีคือหลวงบริบาลบุรีรักผู้เป็นเจ้าของตำนานโรงแรมผีแล้วก็เมื่อปี2508ค่ะละครโทรทัศน์เรื่องโรงแรมผีก็ออกแพร่ภาพทางโทรทัศน์ช่อง7นะคะเป็นช่อง7ขาวดำซึ่งคือช่อง5ในปัจจุบันแล้วก็สร้างประวัติการให้แก่วงการโทรทัศน์โดยมีผู้ชมมากที่สุดและต่อมาเมื่อโรงแรมผีถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเช่นกันก็เป็นหลักประกันคุณภาพของโรงแรมผีได้เป็นอย่างดีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะได้เริ่มติดตามโรงแรมผีนะเราจะเริ่มเข้าไปเช็คอินไปเช็คอินกับออัฏฐจินดาในเรื่องโรงแรมผีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญติดตามได้เลยค่ะโรงแรมผีออัฏฐจินดาเป็นคืนที่ฝนตกหนักฟ้าแลบแปรปรับส่งเสียงคำรามกึกก้องกังวานอย่างน่าสะพึงกลัวบนถนนสายเปรียวจากจันทบุรีมาชลบุรีตอนนี้ฝนกำลังเทกระหน่ำอย่างไม่ลืมหูลืมตามาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนกระทั่ง2 ทุ่มผ่านไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดเฉิดโฉมขับรถเก๋งสีขาวของเธอมาด้วยความเร็วสูงคล้ายกับว่าต้องการที่จะไปให้ถึงที่ใดที่หนึ่งโดยเร็วโดยที่ไม่ได้สนใจกับสภาพที่เลวร้ายและก็น่ากลัวของดินฟ้าอากาศถนนสายนี้เปรียวมากตั้งแต่ออกจากพัทยามาไม่มีผู้คนเดินตามท้องถนนเลยไม่มีรถสวนผ่านมาเลยตอนนี้มีแต่เสียงเครื่องยนต์ครางเบาๆมีเสียงที่ปัดน้ำฝนดังต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเป็นจังหวะแล้วก็มีเสียงฝนที่เทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเฉิดโฉมพยายามสอดสายสายตาเพื่อจะให้พบอะไรสักอย่างหนึ่งเธอรู้ดีว่าฝนตกหนักแบบนี้การที่จะเดินทางไปให้ถึงกรุงเทพภายใน22 นาฬิกาไม่น่าจะทำได้ควรจะหาที่พักสักแห่งหนึ่งปัญหามีอยู่ว่าที่ไหนและกับใครแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ผ่านไปเมื่อแสงไฟหน้ารถฉายว่าไปที่ป้ายสีขาวตัวอักษรสีดำที่ปากทางแยกแห่งหนึ่งป้ายนั้นเขียนเอาไว้ว่าโรงแรมบางละมุงเธอหักพวงมาลัยเลี้ยวรถเข้ามาในทางแยกนั้นอย่างรวดเร็วครู่เดียวก็เข้ามาหยุดนิ่งอยู่ที่ประตูโรงแรม
มีเด็กคนหนึ่งถือร่มกระดาษวิ่งมารับที่ประตูรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเชิดโฉมก้าวออกมาจากประตูรถแล้วก็มายืนอยู่ใต้ร่มกระดาษซึ่งก็สามารถจะกันน้ำฝนได้ประมาณหนึ่งช่วยเอากระเป๋าท้ายรถลงไปให้ด้วยนะไม่ได้ใส่กุญแจหรอกจ้ะเด็กรับใช้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเชิญเข้าไปข้างในก่อนเถอะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองขอกุญแจรถผมด้วยนะครับผมจะเอารถเข้าโรงแรมแล้วจะทำความสะอาดให้หญิงสาวยิ้มอย่างขอบใจส่งกุญแจให้ เด็กรับใช้ของโรงแรมแล้วก็เดินเข้าไปในโรงแรมเมื่อเดินเข้าไปในโรงแรมก็เจอกับคนที่แนะนำตัวเองว่าเป็นผู้จัดการโรงแรมสวัสดีครับเชิญได้เลยครับผมชื่อปันเป็นผู้จัดการที่นี่ขอโทษผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้างผู้จัดการโรงแรมเป็นคนมีอายุราว50เศษผิวคล้ำร่างสูงใหญ่แววตาและรอยยิ้มบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าน่าจะเป็นคนใจดีขอบคุณค่ะดิฉันต้องการพักที่นี่สักคืนแต่ถ้าฝนหายภายใน4ทุ่มดิฉันก็จะรบกวนเฉพาะอาหารอ๋อได้ครับไม่เป็นไรอาหารที่นี่มีพร้อมเสมอเชิญตามสบายนะครับแหมคืนนี้ฝนตกยังกับฟ้ารั่วผมว่า2ยามก็เห็นจะยังไม่หายดื่มแก้หนาวนิดหน่อยไหมครับที่นี่มีบารันดีดีหรือว่าจะเป็นซินซานโนผสมยินนิดหน่อยก็ไม่เลวนะครับบรันดีกับน้ำเย็นก็ได้ค่ะดิฉันไม่คิดเลยว่าจะได้มาพบโรงแรมดีๆที่โออาทันสมัยแถวๆบางละมุงนี่ไม่ใช่ยอนะคะทันสมัยจริงๆแต่ว่าดิฉันก็ผ่านทางนี้บ่อยๆทำไมถึงไม่ทราบว่าที่นี่มีโรงแรมชั้นดีแบบนี้ด้วยผู้จัดการหันไปสั่งให้เด็กเอาบรันดีกับน้ำเย็นมาเสิร์ฟให้กับเชิดโฉมแล้วก็เดินมานั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งตรงข้ามกับแขกความจริงโรงแรมนี้เป็นตึกเก่าๆที่สร้างในสมัยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วครับเป็นมรดกที่ตกทอดเมื่อถึงภรรยาของผมเมื่อภรรยาของผมถึงแก่กรรมผมก็พยายามดัดแปลงให้เป็นโรงแรมเพื่อจะให้เป็นคล้ายกับว่าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวผมก็ไม่ได้โฆษณาอะไรใครทราบก็มาพักกันเองผมเป็นผู้จัดการเรื่องน้องของผมเป็นรองผู้จัดการปริญญาลูกชายเป็นสมุบัญชีแล้วก็ลูกสาวผมปัทมาเป็นแคชเชียร์ส่วนคนงานต่างๆเช่นเด็กรับใช้คนครัวคนทำความสะอาดก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่อยู่ในบ้านเก่าแก่มาทั้งนั้นไม่ได้จ้างคนนอกเลยสะอาดแล้วก็สบายดีเหลือเกินนะคะประหยัดด้วยกิจการทุกอย่างก็ไว้ใจได้เพราะเป็นคนของเราทั้งนั้นดิฉันชอบเหลือเกินค่ะมีคนมาพักมากไหมคะก็มีเรื่อยๆครับแต่จะให้แน่นเหมือนที่บางแสนหรือว่าหัวหินก็คงจะไม่ได้วันนี้ก็มีหนุ่มสาว 3-4 คู่ถ้าหากจะหาความสงบสบายคิดพักผ่อนกันจริงๆแล้วก็ผมว่าที่นี่ดีกว่าบางแสนอ๋อเมื่อกี้คุณต้องการอาหารเชิดโฉมพยักหน้าจิบบรันดีนิดนึงแล้วก็บอกว่าถ้าฝนหายเธอก็ต้องการแค่อาหารเท่านั้นแต่ดูท่าจะหายยากนะคะครับเห็นจะหายยากสักหน่อยจะรับประทานเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าครับก็ดีเหมือนกันค่ะดิฉันออกจากจันทบุรีตั้งแต่ตอนบ่ายยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเพราะว่าตั้งใจจะไปให้ถึงกรุงเทพก่อน2ทุ่มแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้วล่ะค่ะไม่ทราบจะรับอาหารไทยหรือว่าฝรั่งดีครับอาหารจีนเราก็มีวันนี้มีกระพงสดๆซะด้วยถ้าหากจะให้ทำน้ำแดงก็ไม่ยากอะไรนักเชิดโฉมหัวเราะเบาๆสีหน้าแสดงความพออกพอใจที่ได้มาพบกับโรงแรมซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทันสมัยและก็ดูสะดวกสบายอาหารไทยดีกว่าค่ะไม่ต้องมากนะคะสัก 2-3 อย่างก็พอ
ได้ครับก็คงจะมีกุ้งชุบแป้งทอดแกงเผ็ดไก่แล้วก็ปลาหมึกเค็มนั่นน้องชายผมมาพอดีผมจะให้เขานั่งเป็นเพื่อนระหว่างที่ผมไปจัดอาหารนะครับไม่ต้องวิตกหรอกครับนิสัยใจคอเขาดีมากเรียบร้อยไว้ใจได้เปลื้องมานี่หน่อยสิเมื่อในเปลื้องน้องชายของผู้จัดการมายืนอยู่ต่อหน้าเฉิดโฉมหญิงสาวก็พบว่าน้องชายผู้จัดการคนนี้มีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับพี่ชายมากคือหน้าตาคล้ายกันเพียงแต่ว่าดูเหมือนผิวจะขาวกว่าเล็กน้อยแล้วก็มีเพียงน้ำเสียงที่เขาพูดออกมา 2-3 คำเฉิดโฉมก็รู้ว่านายปั้นพูดความจริงธุระอะไรครับพี่ปั้นเรื่องนี่คุณเฉิดโฉมวัฒนาค่ะครับคุณเฉิดโฉมคือคุณเฉิดโฉมกำลังจะไปกรุงเทพแต่ฝนแบบนี้ไม่กล้าขับรถอยู่รับรองแทนพี่ประเดี๋ยวพี่จะไปจัดอาหารความจริงไม่ต้องก็ได้นะคะรบกวนเปล่าๆดิฉันนั่งคนเดียวก็ได้สวัสดีครับคุณเฉิดโฉมเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรับรองแขกทุกคนอยู่แล้วแล้วก็บริการให้ได้รับความสะดวกสบายที่สุดในเรื่องกล่าวแล้วก็นั่งลงแทนที่พี่ชายเชิดโฉมกำลังจะตอบแต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในโรงแรมเขาหยุดสลัดเม็ดฝนที่เปียกอยู่ที่เครื่องแต่งกายแล้วก็มองดูเฉิดโฉมด้วยสายตาที่เกรี้ยวกราดเดินตรงเข้ามาหาหล่อนอย่างช้าๆด้วยท่าทีของผู้ชนะเฉิดโฉมลุกทะลึ่งพรวดขึ้นทันทีสีหน้าแจ่มใสเมื่อครู่ปลัสนาการหายไปจากใบหน้าของหล่อนจนหมดสิ้นคุณตามดิฉันมาทำไมปราโมทตามมาทำไมตามมาทำไมหรือเฉิดโฉมฉันก็จะตามมาฆ่าเธอน่ะสิคุณจะฆ่าดิฉันทำไมดิฉันทำอะไรให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมากเชียวหรือคะก็ที่เธอหนีฉันมานี่ไงยังไม่เรียกว่าเธอได้ก่อให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจแก่ฉันอีกอย่างนั้นหรือถ้าเธอยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็กลับบ้านบ้านของเราก็มีเมื่อไปถึงบ้านแล้วจะว่าอะไรก็ว่ามาจะเอายังไงก็เอาแต่ไม่ใช่ที่โรงแรมนี่ไม่ใช่ที่นี่จำไว้อีกอย่างนะเฉิดโฉมที่นี่เราจะไม่มีการพูดอะไรกันเลยบ้านคุณเรียกมันว่าบ้านเหรอคะดิฉันเรียกมันว่านรกมันจะเป็นนรกหรือว่าสวรรค์ก็ตามแต่เธอจะต้องกลับบ้านคืนนี้และเดี๋ยวนี้ดิฉันไม่กลับเฉิดโฉมกระชากเสียงแล้วก็ถอยห่างไป 2-3 ก้าวหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่กลับดิฉันต้องการอยู่ที่นี่หรือที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ที่บ้านของคุณดิฉันต้องการอิสรภาพคุณปราโมทไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ย่อมต้องการอิสรภาพด้วยกันทั้งนั้นถ้าคุณจับนกมาขังเอาไว้ตัวหนึ่งมันจะวิ่งมันจะกระโดดโลดเต้นไปทั่วกรงเพื่อหาทางออกไปสู่โลกภายนอกไปสู่อิสรภาพซึ่งมันอาจจะทำอะไรหรือว่าโผล่ผินไปทางไหนก็ได้ตามใจปรารถนาดิฉันเป็นคนแท้เป็นมนุษย์ปุถุชนมีเลือดเนื้อเหมือนกับคุณแล้วคุณจะไม่ยอมให้ดิฉันดิ้นรนเพื่ออิสรภาพบ้างเหรอคะคุณกลับไปเถอะแต่ถ้าหากจะให้ดิฉันกลับไปด้วยจริงๆคุณก็คงไม่ได้วิญญาณของดิฉันไปด้วยหนุ่มคนที่ชื่อว่าปราโมทมองดูเฉิดโฉมด้วยสายตาที่แสดงว่าถ้าฉีกอกเธอได้ก็คงจะทำไปแล้วเขาขบกรามแสดงถึงการข่มกลั้นอารมณ์เขาไม่ตอบเฉิดโฉมแต่กลับพูดเสียงต่ำเชิงบังคับว่าให้กลับไปพูดกันที่บ้านในขณะที่เฉิดโฉมก็ตอบปฏิเสธว่าพูดที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องกลับไปที่บ้าน
นายปั้นผู้จัดการโรงแรมซึ่งได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็เห็นชายหนุ่มที่ถูกเรียกว่าปราโมชกับหญิงสาวชื่อเฉิดโฉมกำลังทะเลาะกันได้เดินเข้าไปหาเฉิดโฉมอย่างเป็นกันเองดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกเห็นใจเธอคุณเฉิดโฉมครับผมว่ารับประทานอาหารเสียก่อนจะดีกว่าหายหิวแล้วบางทีสถานการณ์อาจจะดีกว่านี้ขอบคุณค่ะผู้จัดการคุณช่างดีต่อดิฉันจริงๆแต่ไม่ว่าจะอิ่มหรือว่าหิวมันก็เลวร้ายอย่างนี้มานานแล้วประโมทเดินเข้ามาหาเฉิดโฉมแล้วก็มองเธอด้วยแววตาที่แสดงถึงความโกรธอาฆาตมากร้ายฉันบอกให้เธอกลับบ้านได้ยินไหมเธอจะต้องกลับบ้านกลับซะดีๆอย่าให้ฉันต้องใช้อำนาจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนี่คือตอนเริ่มต้นของเรื่องโรงแรมผีห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับเรื่องใหม่โรงแรมผีค่ะผลงานการประพันธ์ของออัฏฐจินดาตำรวจนักเขียนที่ผลงานในแนวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันโรงแรมผีได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายยุคหลายสมัยค่ะล่าสุดในปี2553คุณชาคริตแย้มนามรับบทเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งเดี๋ยวคุณก็จะได้ติดตามแล้วก็ได้รู้จักกับตัวเอกของเรื่องซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกนะคะค่อยๆทำความรู้จักกับตัวละครแล้วก็เหตุการณ์ไปก่อนแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนเอาใจคอเรื่องผีคนที่ชอบเรื่องผีมีหลายท่านทีเดียวนะคะที่ขอฟังกันมาบอกว่าขอฟังเรื่องผีบ้างสิแล้วก็ที่ผ่านมาก็เล่าเรื่องผีแบบสั้นๆผีฝรั่งผีญี่ปุ่นผีเกาหลีวันนี้จัดไปค่ะผีไทยแล้วก็เป็นผีไทยเรื่องยาวเป็นนวนิยายฟังกันแบบให้จุใจกันไปเลยแล้วก็เป็นผีไทยย้อนยุคนะคะเพราะว่าออัฏฐจินดาอายุครบ100ปีเมื่อปี2552ค่ะครบรอบชาตกาลนะคะ100ปีฉลองไปเรียบร้อยตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเปิดเรื่องค่ะเฉิดโฉมกับปราโมชเขาจะตกลงกันได้หรือไม่และโรงแรมแห่งนี้จะช่วยอะไรทั้งคู่ได้ไหมติดตามได้เลยค่ะกับโรงแรมผีออัฏฐจินดาตอนที่1ช่วงที่2ค่ะประโมทพยายามที่จะบังคับให้เฉิดโฉมกลับบ้านเพื่อที่จะไปคุยแล้วก็ไปเจรจากันแต่ดูเหมือนว่าเฉิดโฉมจะไม่ค่อยแคร์เหมือนกับว่าเฉิดโฉมตอนนี้คือไม่สนใจในคำอ้อนวอนของปราโมทไม่ว่าปราโมทจะอ้อนวอนหรือว่าจะใช้อำนาจก็ตามอย่าให้ต้องใช้อำนาจอย่างนั้นเหรอจริงๆคุณก็ใช้มันมานานแล้วและเดี๋ยวนี้คุณก็กำลังใช้มันอยู่คุณเป็นผัวคุณมีอำนาจจะทำอะไรก็ได้ตามความพอใจและคุณก็อ้างสิทธิ์ของความเป็นผัวขอให้คุณได้รู้เอาไว้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคุณจะเอาอำนาจป่าเถื่อนนั่นมาใช้กับดิฉันไม่ได้อีกเป็นอันขาดดิฉันจะขออำนาจศาลให้เราอย่าขาดจากกันดิฉันจะได้พ้นจากการทรมานทรกรรมในขุมนรกที่คุณเหยียบย่ำดิฉันลงไปอย่างสัตว์เดรัจฉานนี่เสียทีเท่านี้ก็เห็นจะพอแล้วดิฉันจะรับประทานข้าวคนสมัยก่อนนี่แม้แต่จะทะเลาะกันเขาก็พูดจากันไพเราะนะฮะเฉิดโฉมตัดบทปราโมทประเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังก้องไปทั่วทั้งห้อง
ขานั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆเฉิดโฉมวันนี้เธอแข็งไม่ใช่เล่นทีเดียวเฉิดโฉมเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาดื่มกันคนละเป๊กบางทีเราอาจจะทำให้เราเย็นลงกว่านี้ก็ได้แต่เฉิดโฉมไม่ยอมบอกให้ปราโมทดื่มคนเดียวก็ได้ขอวิสกี้สักครึ่งขวดโซดาเย็นๆอ่ะเดี๋ยวก่อนขอน้ำเย็นดีกว่าความจริงฉันก็ไม่รู้นะว่าเธออยู่ที่นี่ฉันตั้งใจจะเข้ามาหาอะไรกินแต่ก็พอดีได้พบเธอรู้ไหมเมื่อตอนที่ฉันเห็นเธอฉันดีใจมากแต่ฉันไม่ดีใจอ้าวทำไมล่ะมันเหมือนกับโยมบาลจะเอาตัวฉันไปลงนรกนะสิปราโมทหัวเราะเบาๆแล้วก็หันไปผสมเหล้าแล้วก็กรอกเหล้าเข้าปาก 3-4 แก้วติดๆกันราวกับว่าไม่เคยดื่มมาก่อนเลยในชีวิตและเมื่อเหล้าเข้าปากผ่านไปประมาณ 5-6 แก้วน้ำเสียงและกิริยาท่าทางของเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามฤทธิ์เดชของเหล้าเหล้าที่ไม่เคยปราณีปราศัยใครหลังจากนั้นสักพักปราโมทก็เมาแล้วก็คำรามออกมาด้วยเสียงอันน่ากลัวสบายสบายจริงๆเฉิดโฉมฉันขอพูดอีกคำแล้วก็อย่าให้ฉันต้องพูดซ้ำอีกเธอจะต้องกลับบ้านแล้วก็กลับพร้อมฉันเดี๋ยวนี้คุณจะให้ดิฉันกลับไปทำไมคะคุณรักดิฉันเลี้ยงดูดิฉันเหมือนผัวเมียทั้งหลายหรอก็เปล่าเลยคุณเหยียบดิฉันเหมือนทาสเลี้ยงเหมือนสัตว์เลี้ยงคุณตบตีด่าทอดิฉันตามความพอใจโดยที่ดิฉันไม่มีทางที่จะไปสู้รบปรบมืออะไรกับคุณได้คุณต้องการให้ดิฉันกลับด้วยเหตุผลที่ว่าจะต้องแก้แค้นดิฉันในการที่ดิฉันหลบหนีมาในการที่คุณต้องติดตามด้วยความเหนื่อยยากแล้วนี่หรอที่เรียกว่าเป็นการกระทำของผัวที่รักเมียแล้วเธออยากรู้ไหมล่ะว่าฉันทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลอะไรฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันได้เธอมาด้วยการซื้อมาจากพ่อของเธอด้วยราคาที่แพงที่สุดฉันไปขอพ่อของเธอแล้วแต่พ่อของเธอไม่ให้ฉันก็เลยต้องซื้อเธอมาซื้อเธอมาเพื่อทำกับเธอให้สะสมกับที่พ่อของเธอคิดจะขายลูกสาวกินเฉิดโฉมแต่ฉันสาบานว่าฉันจะไม่ทำกับเธอเช่นนั้นอีกแล้วพอกันทีฉันทำกับเธอมาพอแล้วกลับบ้านกันเถอะนะแต่ถ้าเธอไม่กลับเธอจะต้องอายคนที่นี่กิริยาอาการของปราโมททำให้ในป้านเจ้าของโรงแรมซึ่งยืนคุมเชิงอยู่ใกล้ๆจำเป็นจะต้องยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยเหลือเฉิดโฉมขอโทษเถอะครับความจริงผมก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องอะไรแต่นี่มันดึกแล้วพรุ่งนี้คุณเฉิดโฉมอาจจะกลับไปกับคุณก็ได้ถ้าหากคุณจะให้คำมั่นสัญญาที่ทำให้เธอเชื่อถือปราโมทหันมาตวาดในปั้นทันทีว่าผมไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรสำหรับผู้หญิงอย่างเชิดโฉมคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมก็จัดการเรื่องโรงแรมของคุณไปอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของผมนายปั้นไม่ยอมลดละให้เหตุผลว่าแต่ถ้าเป็นที่อื่นผมก็จะไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยแต่นี่มันเป็นโรงแรมของผมถ้าหากคุณยังคงยืนกรานอยู่อย่างนี้ผมก็เห็นจะไม่ต้อนรับคุณก็ไม่เห็นแปลกปราโมทไม่สนใจควักเงินในกระเป๋าออกมาโยนลงบนโต๊ะนี่ค่ะเล่าเชิดโฉมฉันขอถามเป็นคำสุดท้ายคุณไม่ต้องถามฉันไม่ไปแน่ปราโมทก็จับมือเชิดโฉมกระชากเข้ามาจำไว้นะถ้าเธอไม่ไปกับฉันเธอจะไปกับใครอีกไม่ได้และเธอจะต้องตายฉันจะเอาชีวิตเธอฉันจะฆ่าเธอได้ยินไหมฉันจะฆ่าเธอแล้วปราโมทก็เดินออกไปจากห้องด้วยท่าทางของคนที่มีความอาฆาตมาตร้ายอย่างรุนแรงเฉ
ฉิดโฉมทรุดตัวลงนั่งด้วยความอ่อนเพลียและเหี่ยใจคุณได้ยินไหมคะเขาจะฆ่าดิฉันฮ่าผมว่าก็พูดไปอย่างนั้นล่ะครับไม่จริงไม่จังอะไรหรอกคนกำลังโกรธผมว่าคุณพักเสียที่นี่ดีกว่าคืนนี้ฝนไม่หายแน่เขาจะทำจริงๆค่ะคนคนนี้มีนิสัยดุร้ายแล้วก็เหี้ยมเกรียมมากดิฉันรู้จักเขาดีถ้าหากดิฉันเป็นอะไรไปก็ไม่มีใครนอกจากเขาเฉิดโฉมตัดสินใจพักที่นี่เพราะว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเด็กรับใช้โรงแรมที่ชื่อว่าเจ้าน้อยหิ้วกระเป๋าแล้วก็พาเธอมาที่ห้องพักหมายเลขหนึ่งห้องนี้เป็นห้องที่ดีที่สุดครับเช้ามืดคุณจะได้เห็นวิวทะเลโดยไม่ต้องลุกจากที่นอนเก้าอี้นั่งเล่นก็เป็นนุ่มอย่างดีนั่งสบายเป็นยางครับไม่ได้ยัดกาบมะพร้าวเหมือนโรงแรมอื่นๆห้องน้ำกระเบื้องมันครับมีหนังสืออ่านเล่นอยู่ที่ใต้โต๊ะข้างเตียงอยู่ 2-3 เล่มคุณเลือกเอาเรื่องดีๆก็แล้วกันนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวรู้สึกจะไม่ค่อยดีหน่อยรถปลาก็ไม่ต้องวิตกผมเอาเข้าโรงทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีตอนเช้าจะรับประทานไข่ดาวหมูแฮมกาแฟหรือว่าข้าวต้มครับสั่งได้เลยผมจะจัดขึ้นมาให้บนนี้เลยทีเดียวเป็นโรงแรมที่บริการดีมากนะฮะไม่ต้องหรอกจ้ะฉันจะลงไปข้างล่างดีกว่าขอบใจนะจ๊ะที่นี่ช่างดีกับฉันเสียจริงๆถ้าหากเขาดีกับฉันเหมือนทุกๆคนที่นี่คืนนี้ฉันก็คงไม่ต้องหนีมานอนที่นี่หรอกผมว่าคุณผู้ชายขี้โมโหมากไปหน่อยแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงเรียบร้อยไปเองละครับคุณพักผ่อนตามสบายดีกว่าราตรีสวัสดิ์ครับเด็กรับใช้ออกไปเฉิดโฉมล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนใจความทรงจำเก่าๆหวนกลับมาสู่ความนึกคิดอีกครั้งแต่ถึงอย่างไรเฉิดโฉมก็ดีใจที่คืนนี้เธอเก่งกล้าสามารถที่จะโต้คารมกับปราโมชอย่างที่เธอไม่เคยมีโอกาสทำมาก่อนเธอนึกถึงอิสรภาพที่น่ารื่นรมย์อันเป็นสุดยอดความปรารถนาของเธอแต่ว่าประโมทคงไม่ยอมยุติง่ายๆแน่คำกล่าวของเขาที่บอกว่าเขาจะฆ่าเธอทำให้เฉิดโฉมรู้สึกกลัวเธอมองออกไปทางหน้าต่างฝนยังคงตกกระหน่ำอย่างหนักประโมทอาจอาศัยสายฝนเล็ดลอดเข้ามาฆ่าเธอก็ได้เธออยู่กับปราโมทมาเป็นระยะเวลา 7-8 ปีเธอรู้จักเขาดีว่าปราโมทสามีของเธอเป็นคนที่มีนิสัยเหี้ยมเกรียมแข็งกร้าวเขาอาจจะลอบมาฆ่าเธอในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ตอนนี้เขาอาจจะหลบในความมืดแล้วก็คอยโอกาสเหมาะๆที่จะเข้ามาสังหารเธอให้สมกับความแค้นเคืองของเขาชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเฉิดโฉมคลายใจรู้สึกว่าเธออาจจะหวาดประแวงไปเองเอาเข้าจริงปราโมทก็คงไม่กล้าทำถึงขนาดนั้นเธอสารภาพกับตัวเองว่าบางครั้งเธอก็พบความรักความเมตตาปราณีอยู่ในแววตาสามีของเธอบ้างเหมือนกันคือก็มีทั้งรักทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งแค้นปะปนกันไปเหมือนกับคู่สามีภรรยาหลายคู่ตอนนี้มีเสียงลมเสียงฝนเสียงฟ้าที่คำรามอยู่เกือบตลอดเวลาและแล้วเฉิดโฉมก็ม้อยหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนเ
เชื้อโชมสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสียงฟ้าผ่ากึกก้องราวกับตึกทั้งหลังถล่มทลายลงในพริบตาและพร้อมกันนั้นไฟฟ้าในห้องก็ดับลงทันทีหญิงสาวหัวใจเต้นแรงลมพายุดังวีดวิวราวกับเสียงร้องแหบหวยของพูดผีปีศาจมือทั้งสองของเธอกดทับอยู่ที่หัวใจคล้ายกับจะพยายามกดทับความตื่นเต้นหวาดกลัวและทันใดนั้นเองเธอก็ต้องเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกที่ประตูห้องมีใครคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาช้าๆก้าวพ้นบานประตูเข้ามายืนดำทะมึนอยู่ในความมืดเธอตกใจแทบสิ้นสติมันอาจจะเป็นผีหรือไม่ก็ปราโมทสามีใจโหดซึ่งได้อาฆาตเธอเอาไว้ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเฉิดโฉมตะโกนร้องขึ้นสุดเสียงช่วยด้วยเขาจะฆ่าฉันเขาจะฆ่าฉันช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะคุณเฉิดโฉมผมเองปั้นผู้จัดการครับผมเห็นไฟดับก็เอาเทียนไขมาให้คุณปั้นดิฉันคิดว่าเขาจะมาฆ่าดิฉันซะแล้วดิฉันกลัวจริงๆค่ะนายปั้นเดินมาที่โต๊ะข้างเตียงเอาไม้ขีดไฟจุดเทียนให้สว่างขึ้นคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นผมจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรคุณเป็นอันขาดขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจความจริงผมจุดเทียนมาแต่ว่าถูกลมพัดดับไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันทราบว่าคุณหวังดีต่อดิฉันทุกคนหวังดีต่อดิฉันทั้งนั้นยกเว้นเขาคนเดียวนายป้านบอกว่าฟิวขาดอีกประเดี๋ยวก็คงจะจัดการเรียบร้อยผู้จัดการโรงแรมมองดูใบหน้าของเฉิดโฉมด้วยความเวทนาคุณนอนต่อเถอะครับรับรองว่าคุณจะไม่มีอันตรายเป็นอันขาดผมจะยอมให้เขาทำอะไรร้ายแรงในโรงแรมของผมไม่ได้เอาละครับนอนให้สบายพรุ่งนี้เช้าอากาศน่าจะแจ่มใสแล้วคุณจะสดชื่นกว่านี้ราตรีสวัสดิ์ครับขอให้หลับสบายราตรีสวัสดิ์ค่ะผู้จัดการขอบคุณนะคะเฉิดโฉมตอบแล้วก็เดินตามในปั้นไปลงกรอนประตูเมื่อกลับมาที่เตียงเธอรู้สึกว่าใจคอค่อยรู้สึกสบายขึ้นและหญิงสาวก็หลับลงได้สนิทในช่วงเวลาอีกไม่กี่นาทีต่อมาฝนหยุดไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนตีสี่ในปั้นตั้งใจจะนอนให้สบายเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะจัดการเรื่องไฟฟ้าให้เรียบร้อยก็ปาเข้าไปเกือบตีสามแต่ก็ไม่ได้นอนสมความตั้งใจเพราะว่าเจ้าน้อยเด็กรับใช้ในโรงแรมตะโกนร้องเรียกอยู่หน้าห้องผู้จัดการครับตื่นเถอะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณเปรื่องให้มาปลุกผู้จัดการครับดูท่าทีเจ้าน้อยมีอาการร้อนรนนายป้านลุกจากที่นอนมาเปิดประตูห้องเจอเจ้าน้อยยืนหน้าตาตื่นอยู่ที่หน้าห้องอะไรกันวะไอ้น้อยจะนอนสักหน่อยเสียกมาปลุกทำไมมีเรื่องครับผู้จัดการเมื่อกี้ผมไปปลุกผู้หญิงห้องเบอร์หนึ่งเพราะว่าแกสั่งไว้ว่าให้ปลุกตอนเช้ามืดเอาเขาสั่งก็ไปปลุกเขาสิวะซึ่งว่าปลุกข้าทำไมผมไม่ปลุกแล้วแต่ว่าแกตายเสร็จแล้วครับเท่านั้นเองนายป้านก็ตกใจจับไหล่เจ้าน้อยกระชากให้เข้ามาว่าไงนะไอ้น้อยเอาอีกทีสิพูดช้าๆให้ข้าได้ยินถนัดหน่อย
คืออย่างนี้ครับผู้จัดการคุณผู้หญิงห้องเบอร์หนึ่งที่ทะเลาะกับผัวเมื่อคืนนี้เธอตายเสียแล้วครับอะไรนะตายครับตายแน่ตายอย่างน่ากลัวเสียด้วยครับหน้าเยเกบอกไม่ถูกผมเห็นเข้าก็เกือบหมดสติโดดออกมาอย่างรวดเร็วราวกับลมพัดเลยทีเดียวเชียวพอดีพบคุณเปรื้องก็เรียนให้ท่านทราบและท่านก็ให้มาปลุกผู้จัดการนี่แหละครับคุณเปรื้องนี่ก็คือน้องชายของนายปั้นเหมือนหินก้อนใหญ่ตกใส่หัวนายปั้นงงทำอะไรไม่ถูกเมื่อได้สติก็วิ่งตามเจ้าน้อยไปที่ห้องพักหมายเลขหนึ่งเมื่อไปถึงก็มีคนงานของโรงแรมมามุงดูกันอยู่หลายคนในเปลื้องน้องชายของเขาร้องสั่งทุกๆคนไม่ให้เข้าไปแตะต้องศพในปั้นเดินเข้าไปก็ถามน้องชายไหนอยู่ไหนเปลื้องบนเตียงเขาแน่พี่เฮ้อน่าสงสารเหลือเกินผมว่าไอ้ผัวใจอมหิตคนนั้นแน่ๆเพราะว่าไอ้ตอนขากลับมันอาฆาตแกเอาไว้ใครๆก็ได้ยินว่ามันจะฆ่าแกให้ได้แล้วแกก็ตายจริงๆนายปั้นมองดูศพเฉิดโฉมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเวทนาสงสารแล้วก็โศกเศร้ารอคนกันแม่คนนี้นำความฉิบหายมาสู่เราซะแล้วเปลื้องเอ้ยทำไมล่ะพี่เอ้าก็มีคนถูกฆ่าตายในโรงแรมแบบนี้แล้วใครหน้าไหนจะกล้ามาเช่าอยู่ยิ่งตายลึกลับมีเงื่อนปมแบบนี้หนังสือพิมพ์ได้ประโคมข่าวเสด็จสะเดาไปเลยอย่างน้อยก็พาดหัว 6-7 วันกว่าเรื่องจะซาลงจากนั้นนายปั้นก็หันไปสั่งลูกชายที่ชื่อปริญญาให้ไปแจ้งตำรวจลูกชายที่ชื่อปริญญาไม่ออกความเห็นอะไรแม้แต่คำเดียวเขาเดินออกประตูไปอย่างรวดเร็วเปรื่องแกดูศพอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือยังพี่ผมรู้ว่าแกตายเท่านั้นแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรกันแน่นายปั้นเดินเข้ามาใกล้ๆศพของเฉิดโฉมพิจารณาจนทั่วอีกครั้งหนึ่งเปรื่องแกดูให้ดีแกดูให้ดีแล้วแกจะเห็นว่าคุณเฉิดโฉมจะต้องเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวชนิดที่ในชีวิตเธอไม่เคยเห็นมาก่อนจนกระทั่งช็อกตายช็อกตายเหรอพี่เอผมก็นึกประหลาดใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นมีบาดแผลตามร่างกายแม้แต่รอยแมวข่วนเข้าเขาเห็นจะตกใจจนช็อกตายจริงอย่างที่พี่ว่าดูสิพี่หน้าตาแกบูดเบี้ยวตาเบิกกว้างลืมโพรงจนเกือบจะถลนออกมานอกกระบอกตามันคล้ายกับว่าแกได้จ้องดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแสนจะน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนั้นล่ะและแกดูปากสิเรื่องใคร่กับว่าแกกำลังจะอ้าปากร้องออกมาด้วยความตกใจแต่ก็ร้องไม่ออกเพราะขาดใจตายซะก่อนมือไม้หงิกเกรงเหมือนกับว่าแกกำลังจะกระเถิบถอยหนีมันไปทางหัวเตียงจนติดพนักแล้วก็ขาดใจตายอยู่ตรงนั้นปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้ภาพที่แกเห็นจนหัวใจหยุดเต้นนั่นน่ะมันเป็นภาพอะไรปัญหาการตายของเฉิดโฉมเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขให้ขาวกระจ่างขึ้นได้ค่อนข้างยากกรณีเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นกับโรงแรมใดก็หมายถึงการตัดรายได้ลงไปอย่างยับเยินโรงแรมบางละมุงของเขาอาจจะถูกอุปโลกในชื่อใหม่เช่นโรงแรมมรณะโรงแรมนรกหรืออาจจะเป็นโรงแรมผีซึ่งไม่เป็นผลดีแก่ผู้เป็นเจ้าของเลยแต่มันก็คงจะต้องเป็นไปอย่างนั้นนอกจากจะหาเหตุผลมาบรรเทาเหตุการณ์ให้ลดลงไปในขั้นเป็นกรณีธรรมดาคือมนุษย์ทุกคนต้องเกิดมาคือเกิดมาแล้วก็ต้องตาย
แต่ใครล่ะที่จะให้ความกระจ่างเช่นนั้นมาลบล้างความมืดมิดที่กำลังเข้ามาปกคลุมโรงแรมนี้ให้เสื่อมลงต่อไปในอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปจะสามารถหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่ว่าตกลงเฉิดโฉมตายเพราะอะไรเห็นอะไร This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ